ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยตัวเกมมักจะมีการปรับปรุงในวันพฤหัสเพื่ออัปเดตในหลายส่วนและสิ่งหนึ่งที่ตัวเกมทำอยู่เสมอก็คือการเพิ่มนักเตะใหม่ๆเข้ามาในทุกๆสัปดาห์นะครับและในสัปดาห์นี้ผมได้คัดเลือกมาให้แล้วสำหรับ7นักเตะใหม่น่าเล่นน่าสนใจนะครับจะรวบรวมมาเนี่ยรวมทั้งของช่วงปีใหม่ด้วยส่วนจะมีใครกันบ้างก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยกันนะฮะมาดูคนแรกกันเลยดีกว่าครับกอนซาโลบอเกสนะครับเป็นนักเตะจากปอร์โตค่าพลังโดยรวมเมื่อเลเวลตันจะอยู่ที่86นะครับค่าพลังสูงสุดจะเป็นในเรื่องของความเร็วอยู่ที่95เรียกได้ว่าความเร็วโดดเด่นมากๆเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพรวมในเรื่องของเกมรุกเตะแรงคลองบอลเลี้ยงบอลความผิวการทรงตัวความอึดที่ค่อนข้างดีด้วยมาพร้อมกับ5สกิลอาจจะน้อยไปหน่อยไปใช้ให้เทมเพิ่มได้นะครับถนัดเท้าขวามาในสไตล์การเล่นโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวริมเส้นเน้นเลี้ยงแต่เข้ามายิงสูงถึง184นะครับภาพรวมแจ่มมากๆในเรื่องของเกมรุกครับเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งก็ไปใช้ไอเทมเพิ่มออกทำให้เขาเนี่ยถนัดทั้ง3ตำแหน่งจะดีมากๆครับมาต่อที่นักเตะกองกลางกันบ้าง นะครับผมกับอันโตนิโอเวกาล่านะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่83เมื่อเลเวลตันนะครับค่าพลังสูงสุดจะเป็นในเรื่องของความเร็วอยู่ที่92มีเรื่องของความเร็วที่โดดเด่นอีกแล้วความผิวการทรงตัวค่อนข้างดีเตะแรงจ่ายบอลสั้นลูกโค้งลูกตั้งเตะคองบอล นะครับแล้วก็ยังมีความอึดพลังกระโดดก็ดีส่วนสูงก็สูงถึง187นะครับเล่นได้3ตำแหน่งมาในสไตล์การเล่นคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะครับก็จะเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่คอยเลี้ยงจ่ายส่งทำได้หมดในเรื่องของการเล่นเกมรุกในแดนกลางสนามครับมาดูนักเตะคนต่อไปนะครับผมจากเวสต์แฮมกันบ้างค่าพลังโดยรวมอยู่ที่87เมื่อเลเวลตันในตำแหน่ง DMF นะครับเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งแบ็คขวาก็เล่นได้ด้วยมาในสไตล์เล่นบล็อกทูบล็อกก็จะเป็นผู้เล่นที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเติมเกมรุกเสริมเกมรับมาทั้งหมด2สกิลค่าพลังเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความผิวการทรงตัวนะครับคลองบอลเลี้ยงบอลค่อนข้างดูดีวิ่งเร็วก็พอมีสปีดต้นก็พอได้พอสมควรเลยแหละด้วยซ้ำจ่ายบอลสั้นโยงบอลยาวเตะแรงนะครับผมการเข้าสกัดการกดเกมก็ค่อนข้างสูงใช้ได้ฟอร์มการเล่น5มีความอึดเยอะด้วยครับคราวนี้เรามาดูนักเตะจากลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผมกับเจมส์นอร์ลิสนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่86เมื่อเลเวลตันนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายมาในสไตล์การเล่นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กตัวริมเส้นเน้นเติมเกมรุกนะครับเซตได้ที่สกิลอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่ามีความเร็วที่ค่อนข้างดีมีความผิวการทรงตัวยอดเยี่ยมนอกจากนี้คลองบอลเลี้ยงบอลก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับฟอร์มการเล่น5มีความอึดอีกด้วยและอีกหนึ่งคนจากลิเวอร์พูลนะครับผมกับแม็กบูทแมนค่าพลังโดยรวมอยู่ที่86มาในตำแหน่งกองหน้าตัวจบสกอร์กับสไตล์การเล่นโกโพเชอร์นะครับส่วนตัวค่อนข้างชอบตรงที่เขาเนี่ยสามารถใช้2เท้าได้ดีแบบยอดเยี่ยม 400-300% เลยก็ว่าได้เกมรุกจบสกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างคมเลยนะครับลูกโค้งก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าความเร็วเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นอีกด้วยส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของความอึดอยู่ที่91มีความผิวการทรงตัวคลองบอลเลี้ยงบอลดีตัวเล็กแต่ว่าผิวจัดใช้2เท้าดียิงค่อนข้างคมเล่นได้2ตำแหน่งลองไปใช้ไอเทมเพิ่มสกิลยิงประตูให้เขาเนี่ยอีกสัก1อันผมว่าอันน่าจะแจ่มมากๆเลยครับมาดูนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างกับซีดานอิกบาวนะครับผมหรือว่าอิกบานะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่86มาในสไตล์การเล่นโฮเพเยอร์ผู้เล่นที่คอยวิ่งหาช่องระหว่างเติมเกมรุกนั่นเองใช้2เท้าค่อนข้างดีนะครับจบสกอร์เกมรุกก็พอทำได้จ่ายบอลลูกตั้งเตะลูกโค้งมีหมดแต่ว่าความเร็วเนี่ยโดดเด่นมากๆความผิวการทรงตัวคลองบอลเลี้ยงบอลความอึดแถมยังใช้2ท่าค่อนข้างดีมาทั้งหมด3สกิลจ่ายบอลก็มีเลี้ยงบอลก็ได้แนะนำว่าไปใช้ไอเทมเพิ่มอีกสักนิดนึงน่าจะแจ่มมากๆเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันกับชาร์ลีซาเวจนะครับโอ้โหแค่ชื่อก็ดูเจ๋งแล้วนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่88เมื่อลิเวอร์ตันมาในสไตล์การเล่นแองเกิลแมนก็จะเป็นพวกกองกลางตัวรับนะครับคอยยืนปักหลักอยู่ตรงหัวกะโหลกกลางสนามนั่นเองแล้วก็ค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของคอมบอลเลี้ยงบอลความแก่นในการคอมบอลความผิวการกดดันเกมนะครับวิ่งเร็วก็พอทำได้สปีดต้นก็พอมีความอึดเป็นค่าพลังสูงสุดโยนบอลยาวจากบอลสั้นก็มีภาพรวมดีมากเตะก็แรงนะครับเกมรับต่างๆคอมบอลเลี้ยงบอลจัดเต็มฟอร์มการเล่น5เสียดายไม่มีสกิลนะครับยังไงขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับจริงๆก็จะมีนักเตะเพิ่มมาใหม่เนี่ยเป็นร้อยคนเลยแต่นี่คัดมาให้7คนที่ค่าพลังดูดีน่าเล่นครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะพอเล่นได้แต่ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์หน้ามีนักเตะใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้อีกเดี๋ยวจะมาคัดเลือกให้แล้วก็มาแนะนำแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ